อากาศร้อนๆนี้นะครับจะมีอะไรที่พิเศษไปกว่าอะไรที่เย็นๆครับผมจะทำไอศกรีมเป็นไอศกรีมง่ายๆนะครับเราสามารถใช้ส่วนประกอบที่มีติดตู้เย็นที่บ้านทำได้เลยครับเป็นรสชาติของมะนาวให้เราสดชื่นสดชื่นนั่นเองและนี่ก็คือไอศกรีมมะนาวแท่งครับขูดผิวมะนาวให้ได้1ช้อนชาใส่ลงไปในชามผสมนะครับคั้นมะนาวให้ได้90มิลลิลิตรใส่ตามลงไปตามด้วยนมข้นหวานครีมนมสดแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเทใส่พิมพ์ไอศกรีมแท่งหลังจากนั้นก็นำไปแช่ให้แข็งตัวดีครับเพิ่มลูกเล่นให้ไอศกรีมมะนาวแท่งของเรานะครับคุณผู้ชมคิดออกไหมฮะเวลาที่เราทานบลูเบอร์รี่ครีมชีสพายนะครับเราก็จะมีบิสกิตเป็นฐานใช่ไหมครับตัวเนี้ยรสชาติคล้ายกันเลยถ้าเกิดเราจะลองดูสูตรแล้วนะครับเรามีน้ำมะนาวเรามีนมข้นหวานดังนั้นก็จะเป็นรสที่หวานหวานเปรี้ยวๆนะครับเพิ่มเนื้อสัมผัสให้เขาคนใช้ digestive biscuit ครับเดี๋ยวเราจะมาบดแล้วก็คุมรอบๆนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเวลาที่เราจะเอาออกนะครับเราใช้อุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยครับกดๆรัดๆเหวี่ยงๆเข้าไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะออกได้ง่ายครับเนี่ยนะฮะมีผิวมะนาวด้วยสวยงามเคลือบเลยครับเรียบร้อยง่ายๆครับก็จะต้องบอกว่าเป็นความเย็นที่จะทำให้คุณสดชื่นขึ้นมาได้ในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับและนี่ก็คือเมนูพิเศษที่พลนำมาฝากครับไอศกรีมมะนาวแท่งครับ